เกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมชาวแมงโก้ทีวีที่รับชมแบบสดๆอยู่ทั้งบ้านอยู่ในขณะนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าพอลลี่จตุพรธนวิภูสิทธิ์นะคะรับหน้าที่พิธีกรค่ะอย่างที่บอกกันไปค่ะสำหรับเวทีคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9นะคะเพิ่งจะประกาศในประเภทเพลงลูกทุ่งกันไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตอนนี้ยังเหลืออีกหลากหลายสาขาประเภทรางวัลด้วยกันนะคะที่จะรอตัดสินหลังทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะพิธีกรชายของเราถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆไม่ใช่กูรูลูกทุ่งคุณเคนสองแควแล้วแต่ว่าเป็นน้องนัทสัตตคุณนั่นเองค่ะใช่ครับสวัสดีอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมนัทสัตตคุณนันทวิวัฒน์นะครับจาก Mango TV ครับผมอย่างที่พี่คอลลี่บอกไปนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเป็นในส่วนการประกาศผลรางวัลของคนลูกทุ่งใช่มั้ยแต่ในช่วงค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของละครไทยภาพยนตร์ไทยเพลงไทยสากลนะครับรวมไปถึงรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยครับผมต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีศิลปินดารามาตบเท้ามากมายเลยทีเดียวเดินพรมแดงเยอะจริงๆเลยนะคะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าวันนี้สีสันคัลเลอร์ฟูลของเรานะคะนักแสดงคนแรกค่ะที่รอจะเข้ามาพูดคุยกับเราแบบสดๆแล้วนะคะต้องบอกว่าเธอให้เกียรติมากๆจริงๆนะคะถึงแม้ว่าปีนี้ชื่อเธอจะไม่ได้เข้าชิงในประเภทสาขาใดก็ตามแต่เธอก็ยังให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราด้วยคุณพลอยเชอร์มานค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้สีสันคัลเลอร์ฟูลค่ะฟูลตรงไหนคะพลอยค่ะก็ติดช็อกกิ้งจริงไงคะช็อกไปเลยครับพลอยครับปีนี้มาให้เกียรติด้วยไหมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยได้รับในสาขารางวัลด้วยใช่ไหมสองสาขารางวัลก็ปีเราได้รางวัลสองสาขาก็สาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมละครแล้วก็ภาพยนตร์นะคะก็สำหรับปีนี้พลอยก็มามอบรางวัลนะคะทั้งสองสาขาเลยแล้วก็มาร่วมลุ้นกับคนที่เป็นที่หนึ่งในวันนี้แต่พลอยเชื่อว่าคือทุกคนเนี่ยทำดีที่สุดแล้วที่ได้นอมิเนตนี่คือที่สุดแล้วแต่ว่าวันนี้เราต้องเลือกที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่แล้วก็พลอยก็ตื่นเต้นกับทุกคนด้วยอะไรเงี้ยตื่นเต้นจริงๆอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เข้าชิงในปีนี้ไปพลอยขาต้องทำยังไงผลิตผลงานหรือว่าดูแลตัวเองยังไงถึงจะแบบมีโอกาสได้รับจริงๆแล้วเราทำงานมันไม่ได้เป้าหมายคือเพื่อรางวัลนะคะคือทุกคนทำเหมือนที่พลอยบอกถ้าเราทำสิ่งที่เรารักแล้วเรามีความสุขมันจะมีแบบความทุ่มเทมีความสุขในการทำงานแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วรางวัลชีวิตของคุณมันก็จะมาเองอะค่ะมันไม่ต้องอย่าไปคาดหวังอะไรมากเราคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องทำให้ดีก็พอครับเหมือนอย่างที่พลอยบอกอะไรนะตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลครั้งนึงพลอยบอกว่าพลอยไม่ใช่นางร้ายนะคะแล้วก็ไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ผิดแล้วพลอยไม่ใช่นางร้ายครับแล้วก็ไม่ใช่นางเอกก็พลอยเป็นนักแสดงนี่นะคะเชื่อว่าคำพูดนี้ก็ยังคงแบบเป็นที่ฮอตฮิตกันอยู่จนมาถึงปีนี้เลยแล้วปีนี้จะมีแบบวลีอะไรเด็ดๆที่จะให้คนได้จดจำอีกไหมคะปีนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องคอยดูติดตามนะคะก็มีละครขุนซื่อค่ะทั้งช่อง3แล้วก็เดี๋ยวมีละครรักคนเท่าฟ้าของพี่หน่อยบุษกรแล้วก็เดี๋ยวจะมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวต้องรอเซอร์ไพรส์นิดนึงตอนนี้ให้กำลังใจหน่อยละกันสำหรับคนที่เข้ารอบในทุกๆสาขาเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะคะกับทุกคนที่เข้ารอบพลอยเชื่อว่าทุกคนทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะถึงแม้จะไม่ได้รางวัลวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ทุ่มเทในสิ่งที่เรารักซึ่งมันเป็นงานศิลปะของชาติอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนตั้งใจให้ดีที่สุดแล้วแบบเขาเรียกอะไรจริงใจแล้วก็จริงจังกับอาชีพที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นไงล่ะยังไม่ขึ้นเวทีเลยนะก็ได้วลีเด็ดๆไปแล้วนะคะขอบคุณพลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งนักแสดงนะคะที่ต้องบอกว่าให้เกียรติมากันหัวค่ำเลยทีเดียวนะ6โมงนิดๆเองเธอก็เดินนะคะบาบนพรมแดงของเราแล้วตะกี้ไม่ใช่แต่พลอยนะเห็นมีศิลปินอย่างเหล่าดีเจของจากขึ้นซีนะครับก็เดินมากันด้วยนะครับรวมถึงศิลปินอย่างนิวจิ๋วแอบเห็นลุลามาด้วยครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีลิชแมนทอยด้วยที่ปีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าชิงรางวัลแต่ว่าเขาก็มาทำหน้าที่ในการเชิญรางวัลด้วยนะใช่ครับก็ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะว่าอย่างที่บอกกันไปว่ามีอีกหลากหลายประเภทสาขาค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงศิลปินของคนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่ตบเท้ากันเข้ามาในงานเหล่าบรรดาพิธีกรที่ให้เกียรติมาร่วมกันบนเวทีในวันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเริ่มกันที่คู่แรกใครกันนะครับวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์นะครับแล้วก็ดีเจเอกกี้เอกชัยเอื้อสังคมเศษนั่นเองครับคู่แรกของเรานี่เอ๊ะทำไมมีแต่สาวๆล่ะคะนัทไม่ใช่สาวนะพี่เอกกี้เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเหรอเอ๊ะเราก็เข้าใจว่าเป็นสาวซะอีกนะเห็นบอกว่าชื่อเอกกี้นะแต่ว่าตอนนี้สิก่อนที่จะไปพูดถึงพิธีกรคู่ต่อไปเรามาเจอสาวคนนี้กันก่อนดีกว่านะคะเดินมาบนพรมแดงของเราอีกหนึ่งคนแล้วน้องเต้ยจรินพรเชิญค่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้เต้ยค่ะสีสันคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์ฟูลตรงไหนคะคุณน้องคัลเลอร์ฟูลที่กระโปรงค่ะสีช็อกกิ้งพิง
ำไมถึงเลือกชุดนี้คะเด็กมันมีกิมมิกอะไรน่ารักน่ารักก็ชอบที่เป็นกระโปรงยาวแล้วก็สีกระโปรงก็สวยดีค่ะเป็นแบบสีแบบแรงๆหน่อยแล้วก็เป็นแบบโบโบค่ะเพราะว่าไปผอมมากมันก็ต้องมีแบบอะไรอย่างนี้นิดนึงพูดง่ายๆว่าทำให้รู้สึกอ้วนนิดนึงเอาไขมันจากพี่ไปหน่อยไหมคะตกลงหนูอยากได้ไขมันจากพี่นะคะวันนี้น้องเต้ยได้เข้าช่วงชิงในประเภทสาขาอะไรบ้างไหมเต้ยไม่ได้เข้าชิงค่ะแต่ว่าวันนี้ขึ้นไปเชิญรางวัลค่ะใช่ครับผมเต้ยมองว่าการมอบรางวัลให้กับเหล่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยมองว่าแบบมันเป็นกำลังใจให้เราไหมเป็นแน่ๆค่ะเพราะว่าเต้ยเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานเขาก็ตั้งใจทำงานกันทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรางวัลที่แบบมันเหมือนเพิ่มกำลังใจให้เขาอะค่ะไม่ว่าคนที่จะได้รางวัลหรือว่าคนที่เข้าชิงรางวัลแล้วต้อยเองมีแอบหวังบ้างไหมว่าจะแบบได้เข้าช่วงชิงในเวทีอื่นๆบ้างเพราะว่าเราเป็นทั้งนักร้องด้วยแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยใช่ไหมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราทำงานได้ออกมาดีในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ชื่อเข้าชิงก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรงั้นวันนี้นะคะให้น้องเต้ยให้กำลังใจหน่อยละกันสำหรับคนที่เข้ารอบในแต่ละสาขาก็สำหรับทุกๆคนนะคะที่มีชื่อเข้าชิงก็ยินดีด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะได้หรือว่าไม่ได้เนี่ยคุณก็แบบว่าทำงานของคุณได้เต็มที่มากๆแล้วค่ะก็ถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยมากๆค่ะขอบคุณน้องเต้ยด้วยนะคะนะคะสาวน้อยอีกหนึ่งคนทำไมวันนี้ผู้หญิงเขาถึงมาแต่ช็อกกิ้งพิงค์อย่างเดียวล่ะนัทเข้ากับบรรยากาศคัลเลอร์ฟูลไงเออเดี๋ยวอย่างที่บอกจะหนุ่มๆใช่สิสาวๆจะน้อยใจเพราะว่ามีหนุ่มๆงงเองเดี๋ยวเพิ่งสาวๆเนี่ยเอาใหม่ดีกว่าหนุ่มๆงานได้ชมสาวๆกันไปแล้วค่ะคราวนี้ถึงเวลาที่สาวๆนะคะจะได้ชมหนุ่มคนนี้กันบ้างค่ะต้องบอกว่าแม้จะไม่ใช่ช็อกกิ้งพิงค์แต่ว่าวันนี้เขาก็คัลเลอร์ฟูลเหมือนกันนะสีอะไรคะคุณน้องสีแดงครับผมสีแดงทำไมต้องสีแดงจ๊ะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยศิลปินแกมมี่เข้ามาสีแดงเยอะเหมือนกันแทบทุกคนเลยเหมือนนัดกันมาครับเราบอกไว้เลยว่าเสื้อของคุณเนี่ยแพ้พิธีกรชายของเราเห็นมะล่ะเออดูเด็กสีเทียบกับเรดคาร์เป็ดเลยยอมแพ้ไหมยอมแพ้เลยครับวันนี้มาทำหน้าที่อะไรครับวันนี้ก็มาเชิญรางวัลแล้วก็มาให้กำลังใจผู้ที่เข้าชิงในฐานะของผู้เชิญรางวัลรู้สึกแบบเป็นเกียรติภูมิใจก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มางานคมสลึกอวอร์ดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเชิญรางวัลด้วยก็ดีใจครับผมปกติเป็นงานร่วมงานรับรางวัลนี้บ่อยป่ะครับผมก็ถ้าแบบมีงานแล้วก็ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราไปเราก็ไปและสุดท้ายให้กำลังใจหน่อยละกันสำหรับคนที่เข้ารอบในวันนี้ก็สำหรับคนที่ได้เข้าชิงยังไงก็เชียร์อยู่ครับเชียร์อยู่ยังไงก็สู้เดี๋ยวช่วงจะมีหนังใช่ไหมเรามีหนังอยู่ใช่ป่ะครับหนังตอนนี้ออกจากโรงแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวมีละครเรื่องสถานีบานฉ่ำช่อง3รับบทเป็นอะไรยังไงคะก็รับบทเป็นฮีโร่ครับก็จะเป็นคนในบริษัทก็เล่นแบบชินมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเห็นไปแล้วค่ะว่าเรดคาเป็ดของเราไม่ใช่มีเพียงแค่เฉพาะศิลปินนะคะที่เป็นคนเบื้องหน้าที่เป็นแต่สาวๆเท่านั้นเราก็ยังมีหนุ่มๆนะคะแล้วก็คาดว่าคงจะมีอีกหลากหลายคนเลยที่จะเดินเข้ามาพูดคุยกับเราในตอนนี้ตื่นเต้นไงเพราะยืนข้างสาวสวยๆก็เลยบอกว่าอาจจะพูดผิดนิดนึงนะไอเราก็เข้าใจว่ายืนข้างๆหนุ่มเราจะตื่นเต้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณข่มคมมิดดาเสื้อคุณนอนครับผมอย่างที่บอกมีศิลปินจะมาร่วมโชว์กันเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงของละครเพลงไทยสากลไปแล้วใช่ไหมก็ยังมีส่วนของภาพยนตร์ไทยซึ่งบนเวทีนะครับก็จะมีพิธีกรเป็นกาละแมพัชรศรีเป็นจมาศเป็นพิธีกรฝีปากกล้านั่นเองครับผมคู่กับคุณกฤตศรีภูมิเศรษฐ์นั่นเองค่ะอาตีของเรานั่นเองนะคะสองคนนี้ค่ะเขาจะมาทำหน้าที่พิธีกรนะคะในช่วงของการมอบรางวัลประเภทภาพยนตร์ค่ะที่เข้าชิงกันถึง7สาขาด้วยกันนะคะนอกจากนั้นเองค่ะเราจะมีการคั่นด้วยการแสดงแบบสดๆจากหนุ่มคนนี้ที่ต้องบอกว่ามาเวทีไหนเขาก็จะมีลูกหล่อลูกชนในการแต่งเพลงที่เวทีนั้นแบบสดๆกันเลยทีเดียวคือสแตมป์นั่นเองครับผมค่ะโชว์บนเวทีนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันในช่วงที่3กันบ้างนะคะสำหรับพิธีกรคู่นี้รุ่นใหญ่นิดนึงนะคะคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังแล้วก็นาเน็กเกเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาค่ะใช่ครับทั้ง2คนครับจะทำหน้าที่ในช่วงของละครไทยนั่นเองละครโทรทัศน์นั่นเองครับผมที่จะมีประกาศ7สาขาด้วยกันเช่นกันนะครับผมใช่แล้วแต่ว่านาเน็กของเรานี่สิวันนี้ให้เกียรตินะคะขึ้นมาเป็นพิธีกรในงานของเราในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าแม้ว่าจะบอกว่าขอ
อำลาในหน้าที่พิธีกรไปชั่วคราวแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติจากเวทีคอมซันลึกอวอร์ดจริงๆที่นันเน็กเนี่ยให้เกียรติเดินทางมาด้วยใช่ครับนะผมตอนนี้เราเห็น G20 ใช่ไหมมากันหมดเลยโอ้ยวันนี้ต้องบอกว่า G20 เนี่ยสลัดคราบสาวคิกกูอานอนเนสนะใช่มาในนามบอกว่าเซ็กซี่นะใช่แล้วนะคะมากันทั้งหมด4สาวด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ครับเราอยากพูดคุยกับเขาแล้วแม่นั้นนะเดินไปพูดคุยกับเขากันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้กำลังโพสต้ายืนสวยๆถ่ายรูปกันนะคะเออนะนี่ครบแล้วค่ะ5สาวนะสวัสดีค่ะสาวๆค่ะสวัสดีครับโอ้สาวคิกคู่ที่พี่รู้จักไปไหนกันหมดคะวันนี้มาในแนวสาวเซ็กซี่กันทุกคนเลยใช่ค่ะวันนี้ค่ะสีสันคัลเลอร์ฟูลขาดไป1สาวใช่มั้ยเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่สีสันคัลเลอร์ฟูลค่ะคัลเลอร์ฟูลยังไงคะไหนบอกหน่อยสิคะก็วันนี้มีทีมคัลเลอร์ฟูลแต่ละคนก็เป็นแต่ละสไตล์ค่ะเป็นสีสันไม่เหมือนกันค่ะมีนิยามอะไรของชุดรองสีบ้างมั้ยคะเนี่ยมาสีแบบว่าแตกต่างกันหมดเลยก็เป็นสีฟ้าน้ำทะเลก็ดูสดใสน่ารักเลยค่ะชมพูก็ดูหวานๆเปรี้ยวนิดๆด้วยผ้าซีทรูของคันเป็นสีเขียวมะนาวดูแบบเปรี้ยวๆแล้วก็สดใสนะคะสีเหลืองสดใสเหมาะกับซัมเมอร์ค่ะก็ยังคงความเป็นหัวหน้าวงอยู่นะคะสียังดูทรงพลังอยู่เหมือนเดิมค่ะโอ้ดูดีนะสียังคงทรงพลังอยู่นะคะโอ้คัลเลอร์ฟูลจริงๆเลยนะคะก็สำหรับ5สาวรุ่นนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันขอบคุณค่ะเชิญค่ะนะพูดคุยกันกรุบกริบเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าทั้ง5สาวนี้จะต้องเดินทางเข้าไปที่บริเวณหลังเวทีกันแล้วนะคะคุณนัทขาค่ะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าวันนี้งานประกาศรางวัลของเรานะคะยังมีอีก1หนุ่มค่ะที่มารอกันอยู่นะคะบริเวณพรมแดงของเราค่ะเชิญเลยค่ะก๊อฟพิชยาและแดงก๊อฟครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเพิ่งเจอกันเมื่อตอนช่วงเช้าไปทำข่าวกันมาใช่ซีนอวอร์ดแล้วหนุ่มไปที่ไหนกันก๊อฟทำไมวันนี้มาฉายเดี่ยวอ๋อน้องอยู่ข้างหลังขโมยซีนมาออกทีวีคนเดียวเลยก็อัลบั้มเดียวบ้างบ้างวันนี้ตีมว่าสีสันกันละฟูแต่ไม่ดูจากชุดแล้วมันดูทำเงินทำเงินยังไงชอบคนไหมคะยังไม่เปลี่ยนให้เลยครับมีชุดอยู่พอดีไปงานแรกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าสีสันเหนือใจครับช่วงนี้สีอะไรคะอันนี้ครับชมพูครับใช่ช่วงนี้เหมือนว่ารับคิวเดินสายรับรางวัลหรือเปล่าก็เมื่อกี้ไปซื้อมาก็ได้เข้านอมินี2อันนะกับเวทีนี้นี่มีได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องรอลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วกันกันให้ก๊อฟขอกำลังใจจากคุณผู้ชมเลยกันได้ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ตอนนี้ก็ทำมาบ้างเดียวอยู่เป็นแนวทางตัวเองมากๆเป็นดนตรีแนวตื้อๆนะครับเป็นอิเล็กโทรครับก็ไงก็ฝากไปดูเพลง Back Hole ด้วยใน YouTube ก็ได้ครับด้วยนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะนะคะแหมก๊อฟเขาถึงแม้ว่าวันนี้จะใส่ชุดดำมาก็อย่างที่บอกไปว่างานเยอะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนค่ะอย่างที่บอกแหละมาใส่ชุดมาไม่ตรงกับธีมแต่ว่าสีสันเนี่ยมันอยู่ในใจตะกี้คุยกับพี่ชายไปแล้วคราวนี้มาเจอน้องชายกันบ้างดีกว่าครับสวัสดีค่ะไม้เชิญค่ะโอ้นี่มาธีมเดียวกันกับก๊อฟเลยหรือเปล่าสีดำยังไงใช่ก็จริงๆแล้วการที่เอาสีทุกสีมารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำครับโอ้ยสุดยอดมากๆเลยไม่ได้งานเยอะใช่ไหมไม่ได้งานเยอะไม่เกี่ยวครับไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยอันนี้เอาชุดมาเปลี่ยนนี่แหละครับชุดนี้แหละชุดที่เอามาเปลี่ยนนี่สีอะไรคะไมค์คะชุดที่เอามาเปลี่ยนนี่ก็คงจะเป็นสีเขียวครับทำไมถึงต้องสีเขียวคะมันคัลเลอร์ฟูลยังไงครับเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมาแล้วหยิบเสื้อไม่ทันก็เลยเป็นสีเขียวไอ้เหตุผลง่ายๆที่ดูดีมากเลยนะเนี่ยนะคะปีนี้ได้เข้าช่วงชิงสาขารางวัลอะไรกับเขาบ้างไม่ได้ชิงครับผมวันนี้มาประกาศรางวัลครับแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ได้มีผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะก็เพราะว่าไม่ไปเน้นเรื่องของการเรียนมากกว่าครับในตอนนี้ครับเรียนนี่คือยังไงคะหนักเลยอยู่ในช่วงค่อนข้างหนักครับเพราะว่าจุฬาเขาไม่ค่อยให้หยุดเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ช่วงสอบหลายๆอย่างเลยครับคือต้องพยายามคีป GPA ด้วยครับให้คงที่ครับมีก๊อฟได้เข้าชิงในสาขาด้วยไม่เป็นกำลังใจให้กับก๊อฟยังไงบ้างก็เป็นกำลังใจขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ได้ครับมีการส่งสิ่งกันนอกจอด้วยนะเราแอบเห็นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณไม้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะพี่น้องวันนี้ค่ะใส่ชุดดำมาทั้งคู่เลยค่ะนัทขาจะบอกว่าอย่างที่บอกนะครับมีดาราศิลปินมากันเยอะครับอย่างที่ได้เห็นก็มีศิลปินจาก AF ก็มานะครับหลากหลายคนเลยทีเดียวครับยกมากันเลยทีเดียวครับผมค่ะก็ใน
ส่วนของศิลปินตรงนี้นะคะที่บอกไปค่ะว่านอกเหนือจากศิลปินแล้วนะคะเราก็ยังมีคนเบื้องหลังค่ะที่ทำงานกันที่เรียกว่าเป็นคุณภาพจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสาขารางวัลที่หลุดเข้ามาในปีนี้นะคะต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปแต่ว่าคุณภาพที่ทำมาจนเข้ามาเป็น1ใน5เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ใช่ครับผมอย่างช่วงแรกนะครับอย่างเป็นศิลปินอย่างนี้เนี่ยอย่างศิลปินหน้าใหม่เนี่ยก็จะมีหลายคนเลยทีเดียวครับผมทั้งโทนี่พีนะครับเบลสุพลนะครับวงเวตาล่าวงนี้นี่เด็ดมากมีอะไรนะเป็นมะละกออะไรสักอย่างเป็นที่สารพัดผลไม้ของเขาเลยสารพัดผลไม้ครับอย่างนั้นนัทพรครับทำมาธินะครับแล้วก็วงนั่งเล่นด้วยครับผมใช่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะพูดประเภทสาขารางวัลอีกเยอะแยะมากมายที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้สิด้านในของเราค่ะต้องบอกว่าใกล้จะได้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับการประกาศในประเภทสาขาต่างๆทั้งละครเอ่ยทั้งเพลงเอ่ยทั้งหนังเอ่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงรางวัลป๊อปปูล่าโหวตค่ะที่เชื่อว่าใครที่ลุ้นแล้วก็เชียร์คนของคุณอยู่นะคะวันนี้เราจะได้ผลกันไม่เกิน5ทุ่มแน่นอนใช่ครับนะครับผมค่ะก็อย่างนี้ค่ะพี่กะละแมมาแล้วครับด้านหลังใช่ไหมคะใช่ครับผมโอ้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามีศิลปินจากช่อง3ของเราด้วยนี่ค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นนะคะโอ้โหวันนี้สีสันคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังไปจากนั้นค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากนี้เองนะคะเรายังมีอีกหนึ่งพิธีกรนะคะที่จะเป็นพิธีกรในช่วงสุดท้ายของเราก็คือคุณเกียรติศักดิ์อุดมนาถนะคะหรือว่าเสนาหอยเจอที่ไหนฮาที่นั่นวันนี้จะมาทำหน้าที่พิธีกรในช่วงของการประกาศผลป๊อปปูล่าโหวตด้วยใช่ครับผมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะด้านในของเวทีค่ะก็พร้อมแล้วนะคะที่เราจะเข้าไปรับชมกันค่ะสำหรับการประกาศผลแบบสดๆนะคะในแต่ละสาขาที่จะเกิดขึ้นบนเวทีคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9ในวันนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปชมต่อในเวทีเลยค่ะ